ที่254เมื่อออกจากสถานีประจวบคีรีขันธ์จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีขั้นกระไดซึ่งมาบ่อนอกเป็นสถานีต่อไปครับความคืบหน้าของงานก่อสร้างทางคู่กับโซนประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้ยมอยู่บนท้ายขบวน204นะครับมุ่งหน้าเข้าธนบุรีเดี๋ยวจะเห็นสถานีประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่นะครับอยู่ทางซ้ายมือสร้างขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาได้กรุงเทพวางรางใหม่ในย่านไปแล้วนะครับในส่วนของทางหลีหรือในส่วนของทางประธานนะครับยังไม่ได้วางเป็นโซนของบ้านพักนะครับนี่ครับเราจะเริ่มเห็นอาคารใหม่แล้วขวามือนะครับก็จะเห็นเลี้ยวขบวนของขบวน252ประจวบคีรีขันธ์ธนบุรีนะครับที่จอดทิ้งไว้ที่นี่นะครับได้ข่าวว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้น14มิถุนายนนี้อาจจะกลับมาเดินรถอีกครั้งฮะเป็นป้ายจุดสิ้นสุดงานของในความวิจารณ์ของบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับที่ทำช่วงสถานีหัวหินมาถึงประจวบแต่ไม่ได้รวมตัวสถานีหัวหินและประจวบนะThank you.
ครับมีการสลับระหว่างทางใหม่กับทางเก่าครับตอนนี้เราวิ่งอยู่บนทางใหม่นะครับก็สลับกันตรงจุดโค้งนะครับถึงสถานีขั้นกระไดฮะ
ชันชลาต่ำก่อสร้างเป็นรูปแบบรีโนเวทนะครับใช้อาคารหลังเดิมมาปรับปรุงนะครับในช่วงขั้นกระไดนะครับไปถึงทุ่งมะเมาเราก็จะเป็นช่วงที่รถไฟนะครับใกล้กับทะเลนะครับจะมองเห็นทะเลอยู่ทางซ้ายมือของคลิปนี้ครับช่วงนี้เราวิ่งเรียบชิดไปกับทะเลอ่าวไทยครับมีเห็นเซลกำลังลากรถหินอยู่นะ
มีหนึ่งทางลีกนะครับเป็นลักษณะการรีโนเวทอาคารเก่าเหมือนกันแต่ดูลักษณะที่จริงต้องเรียกว่าสร้างใหม่สถาปัตยกรรมเดิมมากกว่าครับThank you.
านีบ่อนอกนะฮะกลิ่นไอทะเลชัดเจนเลยฮะThank you.
านีบ่อนอกนะครับซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมจะจบไว้ที่สถานีบ่อนอกครับนอกนะเบี่ยงมาวิ่งทางใหม่เกิด